PBTC Odyssey Pass คืออะไรทำยังไงถึงจะได้ของถาวรคลิปนี้เรามีคำตอบให้คุณเริ่มทำความรู้จัก PBTC Odyssey Pass PBTC Odyssey Pass คือวิวัฒนาการของกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ Point Bank ที่จะพาคุณเปิดประสบการณ์พร้อมสนุกไปกับการแข่งขันวิธีเล่นกิจกรรม PBTC Odyssey Pass หลังจากจบการแบทเทิลเพื่อนๆจะได้รับค่า EXP ในการเลื่อนเลเวลเพื่อปลดล็อกของรางวัลสุดพิเศษซึ่งค่า EXP ที่ได้รับสามารถดูได้ทางช่องด้านซ้ายล่างและเพื่อนๆสามารถเช็คเลเวล Odyssey Pass ของตนเองได้บริเวณด้านบนโดยในตัว PBTC Odyssey Pass อัดแน่นไปด้วยของรางวัลสุด Exclusive PBTC Odyssey Pass เริ่มวางขายแล้ว6ตุลาคมนี้คุณสามารถร่วมทำกิจกรรม PBTC Odyssey Pass ตั้งแต่วันที่6ตุลาคมถึง4ธันวาคมพิเศษยิ่งกว่าอะไรสายฟรีก็สามารถเล่นได้เอาล่ะเรามาดูของรางวัลสุดแรงกันเถอะคุณจะได้รับตั๋วโหวตทายผลการแข่งขันที่สามารถนำไปร่วมสนุกได้ที่กิจกรรมหน้าเว็บเครื่องประดับโกสต์เฮ้าส์ไอเทม2เลือดปืนสไนนัดเดียวบาริตไซเบอร์พังเบสิกเนมการ์ดซีซันมาสเตอร์ถาวรแจ็คแฮมเมอร์ถาวรคุณสามารถครอบครองไอเทมทั้งหมดที่มีมูลค่า 2,000 บาทในราคา 36,000 PB แคชเท่านั้นสามารถดูรายละเอียดของรางวัลต่างๆได้ที่เว็บไซต์ Point Bank Thailand PBTC กลับมาแล้วและผู้เล่นระดับแถวหน้าก็จะโชว์ลวดลายกันอย่างเต็มที่คุณเองก็เช่นกันอย่าลืมไปร่วมสนุกกิจกรรม PBTC Odyssey Pass เริ่มแล้ววันนี้เป็นต้นไป